คุณเทพไทยล่าสุดเนี่ยออกมาฉะ,ะกกตค่ะบอกว่าล้มเหลวจังเลยนะคะกับการทำงานหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการแจกใบแดงสอสซื้อเสียงได้เลยค่ะประชาชนรู้สึกสิ้นหวังก็เลยแนะนะคะให้ยุบก,ะกะอกตทิ้งไปเลยน่าจะดีกว่าคืนอำนาจให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งน่าจะดีค่ะ โดยนายเทพไทยเสนพงศ์ค่ะอดีตสสนครศรีธรรมราชกล่าวถึงการครบ1ปีของการเลือกตั้งทั่วไปนะคะเมื่อวันที่14พฤษภาค,คม2566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการให้ใบแดงผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสสที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศไว้หลังจากวันเลือกตั้งนะคะผ่านไปแล้วว่าปล่อยผีไปก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังภายใน1ปีตามกฎหมายกำหนด แต่ตลอดระยะเวลา1ปีประชาชนก็เฝ้ารอคอยค่ะว่ากกตชุดนี้เนี่ยจะให้ใบแดงผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสอสอสักกี่คนจะมีใครบ้างเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าการเลือกตั้งระบบเขต400เขตมีการซื้อเสียงกันทุก,ขกเขตค่ะและผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งในระบบเขตไม่น้อยกว่า70%ก็มาจากการซื้อเสียงทั้งนั้นแต่กกตเนี่ยไม่สามารถจับผู้ซื้อเสียงได้เลย นายเทพไทยบอกว่าแม้ว่าประชาชนในพื้นที่เขาก็รับรู้กันโดยทั่วไปว่ามีการจดรายชื่อนำไปส่งให้กับหัวคะแนนเพื่อแลกกับเงินหัวละ500บาทบ้าง1,000บาทบ้างแต่กะกะตเนี่ยไม่สามารถให้ใบแดงกับการซื้อเสียงได้เลยแม้แต่คนเดียวมีเพียงแต่ให้ใบแดง กับสสสองคนค่ะคือนางมุกดาวันเรื่องสีนีนิน,นสสนครศรีธรรมราชของพรรคภูมิใจไทยในข้อหาจัดเลี้ยงและอีกคนหนึ่งค่ะนายสุวรรณากุ่มพิโรสสสบึงการของภูมิใจไทยในข้อหาจ่ายเงินให้วัดซึ่งเป็นความผิดกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งการจับผู้กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและให้ใบแดงในลักษณะนี้เนี่ยทำได้ไม่ยากเพราะว่าในปี6-2กกตก็เคยให้ใบแดงนายสุรพลเกียรติชายาเกียรตาาิชยกรสอสเชียงใหม่ของพรรคเพื่อไทยในข้อหาใส่ซองทำบุญให้วัดกับนายกรุงศรีกรุงศรีวิไลสุทินเผือกค่ะสอสสมุดปราการของพรรคพลังประชารัฐในข้อหาใส่ซองทำบุญงานศพ แต่กรณีการจดรายชื่อเป็นบัญชีเนี่ยที่มันเป็นหางเว้าวและกับการซื้อเสียงกกตกลับจับไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวนะคะบอกอีกว่าเมื่อกก,ก,กตเนี่ยรับรองผลการเลือกตั้งและประกาศว่าจะสอยภายใน1ปีในที่สุดก็ให้ใบแดงได้เพียงสองคนจะทำให้การเลือกตั้งครั้งต่อไปมันจะเกิดพฤติกรรมการซื้อเสียงเอาชนะไว้ก่อนหวังให้กกตปล่อยผี ซึ่งอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นสอสได้1ปีและอาจจะปล่อยผีตอนครบ1ปีไม่มีสอสคนใดได้ใบแดงก็ได้ค่ะพูดถึงการทำงานของกกตชุดนี้ด้วยนะคะว่ายอมรับว่าประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมาคือปี62กับปี66มีการซื้อเสียงกันมโหรานและเปิดเผยเป็นที่รับรู้กันทั่วไป ถ้าหากจะจับสสทั้งสภาไปสาบานที่วัดพระแก้วเรื่องการซื้อเสียงเชื่อว่าตายเกือบหมดสภาค่ะ แต่กกตก็ไม่สามารถให้ใบแดงกับคนซื้อเสียงได้เลยเมื่อเห็นการทํางานของกอกตลักษณะเช่นนี้ก็ทําให้สิ้นหวังกับการเลือกตั้งและประชาธิปไตยที่บริสุทธิ์ของประเทศถ้าเป็นเช่นนี้ก็ไม่ควรมีกกตมาจัดการเลือกตั้งให้สิ้นเปลืองงบประมาณคืนอํานาจกลับไปให้กระทรวงมหาดไทยจัดการเลือกตั้งเหมือนในอดีตจะดีกว่าค่ะ